สวัสดีครับขอรับทุกคนเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้กับเรา3คนครับคุณลูกกรกมลครับคุณแหวนภาวริษาแล้วก็ผมอามพิพัฒน์ครับค่ะวันนี้3คนกลับมาเจอกันแบบนี้ช่วงหยุดยาวๆไปไหนกันมาหรือเปล่าฮะจะเหลือหรอคะดิฉันก็ต้องบินเที่ยวสิอันนี้นักท่องเที่ยวบางคนนี่กำลังว่าที่จะเดินทางกลับใช่ไหมครับแต่ระหว่างทางกลับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่หลายคนบอกว่าต้องแวะวัดทำบุญกันด้วยใช่ค่ะนั่นคือวันอาสาฬหบูชาค่ะอาสาฬหนี่ก็หมายถึงเดือน8นะครับจามจันทรคตินะครับบูชาคือการบูชาและนั่นก็คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับถึงประเพณีต่างๆที่พวกเราชาวพุทธเนี่ยทำกันในวันนี้กันครับวันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชานะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8ของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับในการโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนบรรลุธรรมและขอบวชครับถึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกของโลกก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับบรรยากาศทั่วไทยวันนี้ครับจึงเห็นเหล่าบรรดาศาสนิกชนทั้งหลายนะครับชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยออกไปทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ตอนเช้านะครับเข้าวัดฟังธรรมกันอย่างที่สุรินทร์เองครับนี่เลยครับพิธีงานจัดใหญ่เลยนะฮะกับการตักบาตรบนหลังช้างบอกเลยว่านี่คือที่เดียวในโลกครับมีพระภิกษุสงฆ์71รูปนิมนต์ท่านมาเลยครับรับบาตรบนหลังช้าง37เชือกการตักบาตรบนหลังช้างนี้เป็นที่เดียวในโลกนะครับเป็นหนึ่งในของงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างประจำปี2566ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับเอาละค่ะพาไปดูอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่มีที่เดียวในโลกเหมือนกันกับงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาค่ะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งก็จะต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่2แล้ววันนี้ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนหลายพันคนออกมาร่วมตักบาตรดอกเข้าพรรษาเรียกชื่อนึงนะคะนั่นก็คือดอกหงเหิน มาตักบาตรพระสงฆ์ค่ะเพื่อให้พระท่านได้นำเอาดอกไม้นั้นไปบูชารอยพระพุทธบาทนอกจากนี้นะคะยังมีพิธีล้างเท้าพระเมื่อพระท่านลงมาจากพระมนต์ดบซึ่งเชื่อกันว่าใครได้ร่วมพิธีจะถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาด้วยค่ะและที่เมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยานะคะเช้าวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนก็แห่เข้าวัดทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนค่ะร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารหวานคาวดอกไม้ธูปเทียนไปร่วมตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดสุทาวาสส่วนช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและงานหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยล่ะค่ะเวลาเวียนเทียนเนี่ยเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะ3รอบนะครับแต่ว่าวันนี้หลายๆคนไปเวียนเทียนกันอาจจะคิดอีกอย่างนึงพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล้วจะถวายสังฆทานอะไรดีเรื่องจริงนะคิดไปด้วยเดินไปได้คิดไปด้วยอันตรายเหมือนกันนะทำไมล่ะคะผู้มันจะจี้คนหน้าไงอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าจะทำสังฆทานการถือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสังฆทานคือการให้โดยที่ไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งและภิกษุที่ได้รับไปก็ต้องเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เก็บไว้รูปเดียวไม่ได้ต้องบริจาคหรือว่าให้ผู้อื่นต่อด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราจะถวายสังฆทานปีนี้มาแรงคือสังฆทานยาครับแต่ว่าจะเลือกแบบไหนดีล่ะไปซื้อตามห้างร้านขายยาจัดไว้แล้วเป็นเซตแนะนำกันครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับหรือว่าอย.ออกมาแนะนำชาวพุทธในการเลือกซื้อชุดสังฆทานยาครับหรือว่าการจัดสังฆทานยาด้วยตนเองครับหลักๆเนี่ยเขาบอกว่ามี3เลือก1ห้ามมีอะไรกันบ้างเลือกแรกก่อนเลยครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมามอบเป็นสังฆทานนะครับอย่าลืมตรวจเช็คกันด้วยว่ามีอย.หรือเปล่าใช่มีฉลากระบุคำว่ายาสามัญประจำบ้านเลขทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะครับและบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทหรือเปล่าด้วยเลือกต่อมาครับดูลักษณะของบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายนี่แหละครับว่าสภาพสมบูรณ์ไหมถ้าเป็นยาเม็ดแนะนำว่ายาเม็ดเนี่ยต้องไม่แตกหักไม่ชื้นสีไม่เปลี่ยนไปจากเดิมถ้าเป็นยาแคปซูลต้องไม่บวมนะครับรูปร่างไม่บิดเบี้ยวถ้าเป็นยาน้ำดูก่อนว่าเป็นประเภทที่ต้องเขย่าก่อนหรือเปล่าแล้วพอเขย่าแล้วเนี่ยเอ๊ะมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่าหรือเขย่ายังไงก็แยกกันเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้เลยนะครับส่วน3ครับเลือกอย่าลืมดูว่าต้องมีสลากนะครับแล้วก็เอกสารกำกับยาเช่นชื่อของผู้ผลิตประเภทยาสรรพคุณวันผลิตวันหมดอายุอันนี้สำคัญมากเลยครับ
ก็นะคะข้อที่ควรปฏิบัติผ่านไปแล้ว3ข้อส่วน1ข้อห้ามค่ะตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะนั่นก็คือห้ามนำผลิตภัณฑ์ยาหมดอายุหรือยาใกล้หมดอายุมาจัดชุดสังฆทานเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์ได้นอกจากนั้นค่ะยังต้องระมัดระวังในเรื่องของยากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านตามพรบยาเพราะว่าจะถือว่าผิดกฎหมายนะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังจัดสังฆทานด้วยตัวเองอยู่เนี่ยอยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยการทำบุญแทนที่จะได้บุญกลายเป็นจะได้บาปแทนนะคะเพราะว่าถ้าพระสงฆ์เนี่ยรับประทานยาที่ไม่ได้คุณภาพหรือยาหมดอายุเข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกกันให้ดีๆนะคะพูดถึงยาหมดอายุเนาะยาที่บ้านที่เราซื้อเก็บไว้อะต้องไปเช็คกันเออบางทีพอเปิดจะใช้เนี่ยเนาะหมดอายุไปแล้วตลอดแต่ว่าเราแข็งแรงดีแต่ยังไงถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้ก็อย่าลืมเช็คกันให้ดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะมีความสวยงามและสดใสสดชื่นเกิดขึ้นทางด้านหน้าของดิฉันค่ะตรงนี้นะคะก็คือพานพุ่มดอกไม้ค่ะเป็นดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิตนั่นเองนะคะที่ทรงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2566ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้แล้วล่ะค่ะสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่ายค่ะมีการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนี้นะคะภายใต้แนวความคิดสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนค่ะณห้อง Royal Jubilee Ballroom นะคะศูนย์การแสดงและการประชุมImpact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา45พรรษาและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบุรีรัตน์กุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษานะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมและการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศซึ่งมีประวัติและผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคมในภาพรวมในวันนี้ด้วยครับโอ้โหต้องชื่นชมนะสตรีไทยทั้งหลายแม่ดิฉันได้รับรางวัลด้วยปีนี้ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่ได้รางวัลก็แปลว่าคุณลูกเนี่ยดูแลดีเนาะนี่ไม่ดีนะฮะเผื่อคุณลูกจะขอไปเที่ยวไหนเพิ่มเติมครับคุณแม่ครับผมดีเลยค่ะสตรีที่งดงามที่สุดคือสตรีที่เป็นแม่ค่ะดูแลสตรีที่บ้านด้วยนะคะคุณผ่อนโยนมาตั้งแต่แซ่บพาซ่าเลยนะครับเนี่ยเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเมมเบอร์อีกหนึ่งคนค่ะที่ไม่อยากให้พลาดเลยกับน้องๆวงโซล่านั่นเองนะคะวันนี้เป็นคิวของน้องปันบอกเลยว่าคนนี้ตัวจี๊ดเลยตัวสร้างสีสันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกันต่อในช่วงที่2ของข่าว3สีค่ะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรากำลังโปรโมทหนักๆเลยแล้วก็เตือนคุณแหวนไว้ก่อนเลยนะยังไงยังไงพอเราเห็นน้องๆแล้วน้ำตาซึมจริงเหรอขนาดนั้นเลยหรอน้องๆวงโซล่าค่ะทีป๊อปมาแรงวงใหม่ล่าสุดที่เป็นการปลุกปั้นมาจากปลุกปั้มขึ้นมาปั้นขึ้นมาเลยนะปั้นโมขึ้นมาเลยซึ่งเราเห็นทุกพัฒนาการของน้องๆมาร่วมปีเลยนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเป็นศิลปินไอดอลนั่นเองฉันเตรียมของทิชชู่แล้วนะซึ่งสองคนที่แล้วนะคะโอ้โหในสกู๊ปก็คือสนุกสนานมากวันนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ผู้ชมรู้จักกับน้องปันรัฐวิทย์นะคะหรือว่าน้องปันโซล่านั่นเองไปติดตามกันเลยค่ะที่นี่ให้ปันทุกอย่างเลยถ้าปันไม่ดังที่นี่พ่อว่าปันไม่ดังที่อื่นหรอกเพราะว่าที่นี่ให้ปันเกินร้อยปัจจุบันอายุ16ปีครับผมส่วนสูงที่185เซนติเมตรครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงตัดสินใจสมัครเข้ามาในโปรเจกต์นี้ตอน5ขวบพ่อก็เปิดเพลงในรถให้ฟังก็เลยร้องเพลงในรถไปเลยครับพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ย
เห็นชอบร้องเพลงก็เลยส่งไปเรียนร้องเพลงเลยครับก็ได้มีโอกาสไปประกวดเวทีนึงครับเวทีร้องเพลงก็ผลออกมาก็คือไม่ชนะครับเพราะว่าร้องไม่เพราะเท่าไหร่ก็พอโตมาเนี่ยก็เห็น K-POP ครับวง BTS ครับเป็นต้นแบบก็เลยเริ่มฝึกเต้นครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ฝึกร้องแล้วก็หาช่องทางต่างๆที่จะทำให้ผมได้ออดิชั่นทำตามความฝันนะก็ไปเข้ากลุ่มเฟซนั่นกลุ่มเฟซนี่บ้างที่จะหาออดิชั่นครับก็มาเจอโปรเจกต์ Star Search Idol เนี่ยครับก็มีความหวังส่งไปพร้อมกับความมั่นใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าซ้อมมานานครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายรัฐวิทย์มีชัยครับผมชื่อเล่นชื่อปันครับอายุ10แล้วว่าดูคลิปแล้วก็นิดนึงแต่ก็มั่นใจครับผมก็รอลุ้นเลยครับพ่อก็บอกว่าให้เตรียมตัวดีๆครับผมแล้วก็บอกว่าพ่อพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างพ่อบอกว่าอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นของปันครับผมปันยังต้องไปอีกไกลมากกว่านี้ครับผมที่บ้านพ่อก็จะฟังลูกทุ่งครับผมโซนอีสานหน่อยครับพ่อเป็นคนอีสานครับแม่ก็จะฟังแบบว่ามีเพลงไทยติดมาบ้างครับเป็นเพลงแบบว่าแนวป๊อปอะไรพวกนี้ผมก็เลยไปแนวฉีกเลยครับผมฟัง K-POP It's my life fluffy style จนใครๆมองเฮาไม่ดีบ่าวบ้านนอกแต่งโตเกาหลีฟังเพลงอินดี้ป๊อปแดนซ์และบอยแบนด์ก็ตอนมาเป็นเทรนนีแรกๆใช่ไหมครับก็ยังแบบว่าเต้นไม่แข็งร้องไม่แข็งแบบว่าเท่าที่ควรครับก็ได้พัฒนามาครับผมแล้วก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่ก็รู้สึกว่าได้โฟกัสมากขึ้นครับแล้วก็ได้ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับก็เลยเป็นคติที่แบบว่าพร้อมที่จะชนกับทุกอย่างครับเพื่อที่จะเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานเส้นทางนี้ครับพ่อบอกว่าให้หาโฟกัสให้ดีๆหาว่าวันนี้เรามาซ้อมเพื่อที่จะเป็นอะไรแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรเพื่อที่จะมีผลกระทบอะไรบ้างล่าสุดเพิ่งคุยกับพ่อมาพ่อบอกว่าเซิร์ชเนี่ยก็เหมือนบ้านหลังแรกของปันครับผมที่นี่เนี่ยให้ปันทุกอย่างเลยขึ้นอยู่กับตัวปันว่าปันจะทำได้ไหมถ้าปันไม่ดังที่นี่พ่อว่าปันไม่ดังที่อื่นหรอกเพราะว่าที่นี่ให้ปันเกินร้อยพ่อก็เชื่อว่าที่อื่นไม่สามารถให้ปันได้เท่านี้พ่อก็เลยบอกว่าที่นี่แหละคือที่ที่เป็นบ้านหลังแรกของปันและจะทำให้ปันเติบโตจริงๆคำว่าโซล่าครับพอผมได้ยินแล้วมันเหมือนมวลสารพลังงานบางอย่างครับรู้สึกว่าคำว่าโซล่ามันต้องเป็นสิ่งอะไรที่แบบหนักหลายๆตันแน่นอนแล้วแบบเป็นสิ่งที่มีพลังทรงพลังมากๆและแบบฟังแล้วรู้สึกว่าหนักแน่นมากๆนะครับเป็นสิ่งทรงพลังแล้วก็เป็นเหมือนแรง energy ที่ส่งความสุขให้กับทุกคนได้ครับทุกๆคนแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างนะครับมีจุดขายที่แตกต่างกันทุกคนมีแบบว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับบางคนก็แบบว่าน่ารักบางคนก็แบบเท่บางคนก็มีเสน่ห์ผมเชื่อว่ามันเป็นการที่รวมตัวกันอย่างกลมกล่อมครับมันไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรมากเกินไปก็13คนนี้ผมรู้สึกว่าเป็น13คนที่ผมรักมากที่สุดแล้วก็ผูกพันมากที่สุดก็เลยอยากจะแบบว่ามั่นใจแน่นอนว่ายังไงก็สุดยอดแล้วเพราะว่าผมก็ทำงานด้วยกันมาก็รู้สึกว่าการทำงานของทุกคนดีมากเช่นกันครับผมคิดว่าโซล่าจะเป็นศิลปินที่มีพลังครับผมคอยส่งพลังให้ทุกคนแล้วก็เป็นจริงๆผมเคยบอกกับทุกคนนะครับว่าโซล่าเนี่ยที่ผมพูดเล่นๆนะจะเป็นโซล่าก็จะเหมือนรถหุ้มเกราะอาคารนึงที่พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่และเราเนี่ยก็จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันครับผมแล้วก็จะเป็นวงที่มอบความสุขแม้ว่าจะเป็นวงที่สุขบ้างทุกบ้างแต่เราก็จะผ่านไปด้วยกันแล้วก็จะเป็นวงที่ทรงพลังแล้วก็มอบพลังให้คนอื่นไม่ใช่แค่ให้คนอื่นแล้วก็ให้ตัวเราเองด้วยเป็นยังไงนี่แบบ3คนที่เราเปิดตัวมาได้เห็นชัดเลยว่าครอบครัวบ่มเพาะดีมากตั้งใจเลยนะตั้งใจมากเลยนะคะหลายคนถามว่าตอนที่เราเลือกน้องมาเนี่ยคือแบบทำไมเราถึงเลือกคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการร้องการเต้นเท่าไหร่อะไรแบบนี้หรือว่าถ้ามีก็น้อยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยนะคะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นทักษะฝึกฝนกันได้แต่ว่าเรื่องของใจเรื่องของพลังความฝันนี่ดูแล้วแบบไปออดิชั่นนั่นแหละตัวจิ๋วๆว่าคุณพ่อถ่ายคลิปไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะคะคือแบบน้องๆเขา
ามาแบบเต็มเปี่ยมแบบสุดตัวจริงๆด้วยใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นศิลปินไอดอลเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆได้นะคะยังไงก็รอติดตามกันเลยนะคะการเดบิวต์ของหนุ่มๆวงโซล่าอีกไม่นานเกินรอส่วนตอนนี้ก็สามารถไปติดตามให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะค้นหาชื่อคำว่าโซล่านะคะตัว CZ นะคะ CZOLAR ค่ะเดี๋ยวจะมี2ป้าเอ้ย2พี่นะครับอยู่ในด้อมนี้ด้วยแน่นอนเป็นแม่ละเป็นอัพเกรดอัพเกรดต้องเตรียมตัวนะพอเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบบชื่อด้อมฉันเตรียมจอย1แล้วค่ะนะครับมาจากเรื่องราวของแบบว่าศิลปินเพลงนะครับมาต่อที่เรื่องของความอร่อยกันมากดีกว่านะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับวันนี้ครับไปกันที่ลิ้นติดโปรแฟร์ครับวันนี้วันแรกครับมียาวๆถึงวันที่7สิงหาคมครับจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวสเกตคือบอกเลยว่าร้านทุกร้านเนี่ยไม่ควรพลาดแต่ร้านไหนบ้างที่ถ้าไปถึงแล้วต้องแวะครับวันนี้มาครับพี่ก้องพี่ท็อปจะมาแนะนำกันครับกับลิ้นติดโปรแฟร์ครับกันแล้วนะคะเจอหน้าเรา2คนต้องมีของอร่อยนะคะเพราะเราคือชาวลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะ1สิงหาคมนี้เพียงแค่7วันที่ชั้น1เซ็นทรัลเวสเกตร้านแรกนี้นะคะอยากจะนำเสนอค่ะต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้าน Chef Table to Deliver นะคะ by Chef ก่อนที่อยู่ในมือดิฉันนี่เป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะคะทำจากครีมสดแท้ๆแล้วปรุงด้วยเกลือชมพู Black Truffle ของเขาได้เป็น Black Truffle Homemade ที่เป็นสูตรเฉพาะของน้องออเลยแล้วรสชาติกลมกล่อมหอมละมุนดิฉันขออนุญาตจิ้มเนาะแล้วดูนะคะถ้าเกิดซุปเนี่ยดูน้ำเขาเห็นไหมคือมันไม่ข้นจนบางทีอึดอัดนะข้นจนแน่นเกินแต่มันไม่อร่อยมันต้องอย่างนี้ไอ้นั่นกินนำใหญ่เลยค่ะของเราเป็นขนมบ้าบิ่นบ้านจันทิมานนะคะเป็นสูตรโบราณแต่หน้าตาเราจะประยุกต์ให้เหมาะกับสมัยใหม่นะคะจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอัปเดตก็คือนอกจากไส้มะพร้าวอ่อนนะคะเราก็จะมีเป็นไส้ข้าวโพดหวานนะคะมันม่วงฟักทองแล้วก็มันส้มเพิ่มเติมมาด้วยค่ะแถมมีทองม้วนสดด้วยใช่ค่ะมีทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนนี่คือสีธรรมชาติเลยบ้านจันทิมานเนี่ยเต็ม2ไม้2มือหิ้วกลับไปไม่เสียใจเลยค่ะลิ้นติดโปรแฟร์1-7สิงหาคมนี้ที่ชั้น1เซ็นทรัลเวสเกตนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มันเลิศจริงๆคุณผู้ชมติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ค่ะทุกวันนี้นะมีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีอัปเดตกันเยอะมากๆจากหลากหลายวงการเลยค่ะสิพาไปดูก่อนเลยข่าวแรกใครที่เปิดร้านขายของออนไลน์แต่ว่าโอ้โหไม่เก่งเรื่องการถ่ายภาพหรือออกแบบเลยอยากได้ภาพสินค้าสวยๆดึงดูดโฆษณาคนซื้อตอนนี้มีเครื่องมือใหม่ของ AI กดคลิกค่ะแล้วก็ทำได้แค่ปลายนิ้ว Flare.ai เนี่ยคือเว็บที่เอา AI มาช่วยกันโฆษณาสินค้าทั้งถ่ายภาพทำกราฟิกรวมไปถึงเพิ่มนางแบบได้ด้วยนะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะขอแค่เรามีภาพไดคัทสินค้าเราที่ตัดฉากหลังไปอัปโหลดขึ้นบนเว็บจากนั้นก็พิมพ์ข้อความว่าอยากได้ฉากหลังแบบไหนมีองค์ประกอบอะไรบ้างกดสร้างทันทีแล้วจะได้รูปภาพสวยๆออกมาถ้าไม่พอใจก็ปรับแต่งเพิ่มได้อีกใครคิดไม่ออกก็มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกหนึ่งในนั้นคือเทมเพลตพรีเซนเตอร์ให้ลองจัดวางองค์ประกอบต่างๆท่าทางนางแบบก็จัดได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะภาพที่ได้ไปใช้เลยหรือเป็นไอเดียเพื่อคุยกับคนที่ทำกราฟิกให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและกระทำชิ้นงานออกมาได้ดีขึ้นใครสนใจใช้ฟรี30รูปมากกว่านั้นก็เสียเงินไปใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวบกน้ำทั้งหลายอยากได้รถบ้านที่ตอบโจทย์ตอนนี้มีรถบ้านพ่วงที่สามารถใช้งานทั้งบนบกทั้งในน้ำได้ด้วยนะคะนี่คือ Seal Vans ซึ่งเป็นผลงานสตาร์ทอัพตุรกีใช้ได้ทั้งเป็นรถบ้านและก็เรือลอยน้ำตัวต้นแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็ได้เลิกขายจริงในยุโรปที่มี2ขนาดคือความยาว 4.2 เมตรสำหรับเดินทางระยะสั้นผู้โดยสารไม่เกิน2คนกับ 7.5 เมตรสำหรับครอบครัว3คนตัวเครื่องก็เลือกได้ค่ะว่าจะเป็นมอเตอร์50แรงม้าจากฮอนด้าหรือระบบใบพัดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแนวทางการใช้งานเลยค่ะทำความเร็วในน้ำได้24กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีไซน์ก็ดูทันสมัยดีด้านหน้าเป็นกระจกโค้งพาโนรามาเห็นวิวเต็มตาหลังคาสูง2เมตรมาพร้อมที่นั่งสะดวกสบายมีเตียงมีครัวและมีห้องน้ำกระทัดรัดพร้อมฝักบัวเรียกได้ว่าเป็นที่พักในฝันของคนชอบท่องเที่ยวจ้ะสำหรับคนที่ชอบข่าวไอทีแต่ดูไม่ทันเลยหรือไม่พร้อมดูทุกๆวันก็เข้าไปกดติดตามกันผ่านช่องทาง TikTok CI3 News ได้นะคะซีอัปเดตให้ทุกๆวันมีคลิปวิดีโอใหม่ๆกับข่าวไอทีใหม่ๆเสิร์ฟให้เลยค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้ประกาศหลักข่าว34ค่ะ
ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะแหมรถบ้านที่เป็นเรือได้เนี่ยเหมาะคุณแหวนจริงๆพร้อมจัดมากหาหุ้นอยู่อยากหุ้นได้ไหมแล้วก็ผัดกันใช้อะไรแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าเราก็เปิดเช่าคือเราก็หุ้นกันสมมติหุ้นกัน5คนแล้วก็ใช้ด้วยกันแล้วพอไม่ได้ใช้ก็เปิดเช่าไงแล้วเดี๋ยวข้างเรือแล้วก็ติดสปอนเซอร์เราไปด้วยใจลงกันได้นะครับดีดีอันนี้ดีนะคะหาค่าเช่าเรือค่าการเรือเป็นเลิศไปจริงถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้นะคะหลายคนก็อาจจะอยู่ในช่วงพักผ่อนวันหยุดยาวเนาะใครอยากไปเที่ยวที่ไหนแนะนำเลยค่ะใกล้กรุงเทพมากๆแค่พัทยานั่นเองนั่นก็คือสวนนงนุชค่ะที่นี่ถึงแม้ว่าเราจะเข้าเดือนใหม่แล้วนะคะแต่เขามีการขยายโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะซื้อบัตรผ่านประตูสำหรับผู้สูงอายุลด 50% ขยายไปเลยจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะคนที่เคยไปสวนนงนุชพัทยานะคะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะมากกับทั้งครอบครัวจริงๆค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก็เหมาะเหมือนกันนะคะเพราะที่นี่เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางลาดเอ่ยห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็วีลแชร์ค่ะซึ่งจะมีตั้งอยู่ในทุกจุดให้บริการเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนั่งรถชมสวนสวยที่ติด1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกด้วยด้วยความที่สวนนงนุชเนี่ยนะคะเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุค่ะก็เลยมีการขยายโปรโมชั่นค่ะลดราคาบัตรผ่านประตูสำหรับผู้สูงอายุ 50% ออกไปยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสามารถซื้อบัตรผ่านประตูในราคาพิเศษลด 50% ทุกวันค่ะยกเว้นวันศุกร์นะคะที่ยังคงเป็นโปรโมชั่นเดิมก็คือผู้สูงอายุสามารถเข้าชมสวนได้ฟรีเลยค่ะ wow. ส่วนเด็กๆที่สูงไม่ถึง140ซมและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามก็สามารถเข้าชมได้ฟรีทุกวันด้วยค่ะ ต้องพาลูก้าไปแล้ว คุณยายลูก้าด้วยค่ะเด็กกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะค่ะ แล้ววันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยมาอบอุ่นหัวใจไปกับทุกความรู้สึกนะคะที่จะแบบทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกถึงพลังพิเศษของตัวเองอีกครั้งค่ะกับกิจกรรมนี้เลยนะคะร่วมพลคนรักมาตลาดาค่ะก็สามารถพบกับกิจกรรมนะเวิร์กช็อปและจำหน่ายอาหารจากทีมนักแสดงละครมาตลาดานำทัพโดยนะคะเจมจิรายุเต้ยจรินพรริววชิรวิทย์ชัยชาติโยดมโกโก้มิ้นมินทิตาต้นอาจออมกรณพัฒน์ซีพีออนัชชาแคนดี้สุกุลป๋อมแปมนิตินะคะและปุ๊กกี้ปวีนุชยกกันไปทั้งเรื่องเลยนะคะโดยรายได้จากกิจกรรมภายในงานทั้งหมดค่ะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนอกจากนี้นะคะผู้จัดพี่จ่ายศินีก็จะมาร่วมพูดคุยด้วยในวันนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงไปต้นไปค่ะณวัฒนาฮอลล์ชั้น3ไอคอนสยามและสามารถรับชมไลฟ์บรรยากาศงานได้นะคะที่ Facebook YouTube และ TikTokCH3 Thailand นะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปเลยค่ะคือ 4:00 นวันนี้ด้วยเนาะติดตามไลฟ์กันได้นะครับไลฟ์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าร่วมกันในการแชร์ใส่แฮชแท็กกันด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในการแชร์ความพิเศษในแบบคุณด้วยเหมือนกันนะครับและแน่นอนครับวันนี้กับรายการข่าว3สีต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์รัชชาวิทย์ซีแอดวานซ์พรีเซรั่มนะครับชุดพิธีกรจาก4โหมดวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ